ครั้งแรกไม่ติดเลยบ้านครั้งแรกเลยเปิดพักเลยนะมาเล่นอะไรกลางวันแสกๆนะคนจะหลับจะนอนบ้างไปเล่นไกลๆได้ปะหรือจะไปเล่นงานศพใครผมก็เล่นแค่สนุกเฉยๆอ่ะแล้วน้าจะให้ผมไปเล่นที่ไหนอ่ะเราก็เล่นกันเบาๆเลยดิเสียงมันน่ารำคาญหูด้วยน้าจะหลับจะนอนกลางวันบ้างอ่ะน้ามันนอนบ้าอะไรตอนเนี้ยเฮ้ยมันจะมากเกินไปแล้วนะทำไมพูดจาแบบนี้อ่ะน้าจะรุ่นพ่อเองแล้วนะนะนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นให้เบาๆแล้วกันเฮ้ยใจพวกเราก็ทำให้ได้อย่างที่พูดแล้วกันพวกเราก็มีการศึกษาแล้วนะไม่ต้องให้บอกอีกละนะผมขอโทษแล้วกันไอ้พวกเด็กบ้าทำไมไม่รู้จักเกรงใจกันบ้างวะไอเด็กพวกนี้เอาอีกแล้วเฮ้ยเข้าว่ะมาเด้นไม่เคยรู้ครับเนี่ยเด็กที่มาพักเนี่ยทำเสียงดังเล่นกีตาร์เสียงดังวายนอนไม่หลับเลยครับเปิดตัวหน่อยครับมีอะไรบ้างครับเข้ามาในห้องหอได้ครับนี่แหละไอ้พวกเด็กเวรพวกนี้แหละครับที่เสียงดังวุ่นวายเนี่ยนี่ครับคือน้าเขาโทรมาบอกว่าพวกพี่เสียงหนักมากไม่เกรงใจน้าเขาเลยครับเล่นเพลงว่าบออะไรก็ไม่รู้รบกวนห้องข้างไปหมดแล้วผมก็ไม่นอนด้วยกลางวันเฮ้ยนะอีมั่วดิผมก็เล่นแค่ตอนกลางวันห้องอื่นเขาออกไปทำงานหมดแล้วเนี่ยไอ้นี่แหละกลางที่สุดแล้วในกลุ่มเพื่อนมันเนี่ยทำไมพูดเงี้ยใจเย็นครับพี่น้าจะนอนเหรอยังไงไม่นอนหรอกเนี่ยแก๊ปดูมันพูดดิน่าจะยินก่อนนะครับอยู่ห้องเดียวกันให้เข้าถึงกันก็น่าจะดีกว่าครับใช่ครับผมเห็นด้วยครับเนี่ยกำลังเสียงดังกันอยู่เลยเนี่ยอ้าวอย่ากล่าวหาอย่างนั้นสิครับนะงั้นผมขอโทษได้นะครับไม่มีปัญหาเชิญด้านในก่อนนะครับอ้าวนะแม่งจะเสียงได้ไงอย่างที่น้าบอกเลยล่ะปกติพวกมันไม่เป็นคนแบบนี้พวกเองอย่ามาโกหกอย่าไปเชื่อมันว่าอ่านหนังสือก็ดีเหมือนกันนะครับนะเนี่ยพี่เรื่องเนี้ยผมอ่านทุกวันเลยนะโหพี่อ่านประจำเว้ยเฮ้ยแม่งมีคนมาว่ะเฮ้ยนะคิดหลงหรือเปล่าเฮ้ยแม่งน่านี่เลยว่ะเขาไปหนามน่ะตายตายไปให้ไกลๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่นแม่งหูแตกเลยเฮ้ยประกวดพวกซองปีนี้เราต้องชนะแน่ๆเลยว่ะพี่ถ้าเราชนะเงินรางวัลก็เป็นของเราแล้วเราก็จะรวยแล้วเราก็จะมีแฟนคลับเราจะตังรวยเฮ้ยใช่เว้ยแต่กูขอชัดแบบก่อนทำไมแอร์ไม่ยินวะไม่ทำไมไม่ยินวะมันก็เร่งดิเร่งแล้วมันไม่ยินเอ้ยเป็นไรวะเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยเป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเป็นไรวะเฮ้ยฮะเฮ้ยแต่โดนชอบว่าพาลงไปบ้านเถอะเฮ้ยไม่ใช่นี่มารับคนเจ็บหน่อยนี่หลับอีกแล้วหรือไงหลับทุกคืนถ้าจะหลับอ่ะกลับไปหลับบ้านเลยไปแล้วนี่ขอโทษน้องเขาหรือยัง
ผมขอโทษครับถ้าอยากหลับมากนักก็กลับไปหลับที่บ้านให้พอใจเลยป่ะผมขอโทษผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับน้าเฮ้ยน้าเฮ้ยน้าพี่ทอมน้าผมขอโทษครับผมขอลาเลยแล้วกันนะครับคือเจ้าของหอเขาบอกว่ามีห้องว่างให้พวกผมแล้วต่อไปนี้นะไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่าพวกผมจะมารบกวนน้าอีกชัวร์ตอนชีวิตจะออกเล